พ่อมึงตายอะไรวะเนี่ยเดินเข้าไปหน่อยดิร้านนี้ท่าทางเจ้าของจะดุพี่คนนี้เสียงดังมากเลยใช่ไหมเนี่ยเยอะวันนี้มากินบะหมี่หมูแดงซุ้มเยี่ยหงร้านนี้มาแล้วสปอนเซอร์จะไม่ได้นะโต๊ะที่ไรไหมเนี่ยนี่เจ้าของมาแล้วเจ้าของจะเสียงดังหน่อยนะร้านโต๊ะได้ไหมอะไรเฮียเครื่องดื่มอัดลมน้ำดำได้ไหมได้จัดมายี่ห้ออะไรก็ได้อะไรก็ได้ไม่มีลิขสิทธิ์ใช่ไหมไม่มีลิขสิทธิ์จัดมาเถอะโอ้ให้เลือกเราเป๊ปซี่จะน้ำดำหรือน้ำพ่อผมตายเฮียดีนะพ่อผมตายแล้วมีออยด้วยโอ้เยี่ยมเลยตายชัวร์เดี๋ยวแข็งมาให้เฮียจริงเฮียที่ด่ากูใช่ไหมเฮียที่ด่าหรืออุทานเฉยอุทานอุทานอุทานโอเคไม่งั้นถูกทุกข้อโอเคพองูถูกทุกข้อโอ้ทานอะไรกันดีมาดูเมนูกันเมนูที่นี่เด็ดมากกินอะไรดีครับโอ้โหจริงๆอ่ะแต่ละชื่อโอ้โหเดี๋ยวเอาจากแต่ละอย่างเดี๋ยวเมนูที่ออกมาเดี๋ยวจะมีพวกเที่ยออกมาเอาพวกเที่ยให้มึงยืมถ่ายรูปได้เลยโอเคพวกเที่ยเอากระจกกระจกที่เก็บไปกูไม่เอาใช่ไหมเอาเปล่าเอาเฮียทำไมถึงตั้งชื่ออะไรพวกนี้เป็นอย่างเงี้ยพ่อมึงตายสู่สุคติโคตรโง่โคตรเหี้ยอะไรเงี้ยมันใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยวันนึงเมนูจะจำอะไรได้บ้างจานใหญ่ใหญ่อ่ะอภิมหาอลังการประเสริฐโอ้โหเหี้ยกระดาษปาร์คพูดไม่ได้มันก็ต้องแบบโคตรเหี้ยคุ้มเงาเงาโคตรเหี้ยนี่36ก้อนบะหมี่36ก้อนราคาอยู่ที่450บาทแต่ถ้าเป็นเซ็ตก็จะเป็นเซ็ตคุ้มเหี้ยมันก็จะมีไอศกรีมเพิ่มมามีซุปดูเพิ่มมามีน้ำดำขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ถ้าท็อปโคตรโง่ถ้าเป็นเซ็ตก็คุ้มเงาเงามันก็จะมีเซ็ตขึ้นมาอย่างเงี้ยมีหลายตัวพ่อมึงตายก็จะแบบเอ้ยมันใหญ่จังวะไอ้เหี้ยใครจะไปกินหมดวะพ่อมึงตายก็พีทไงพีทอีทแหลกมากินแล้วไงเออแหละมันจะตายก่อนพ่อเลยคือสู่สุคตินั่นแหละโอ้โหกินเข้าไปได้ไงเนี่ย8กิโลตั้งแต่คนเดียวอ่ะ8กิโลบะหมี่60ก้อนกินตอน2ทุ่มกว่าจบเกือบเที่ยงคืนอ่ะวันนี้ก็ใหญ่นะคะวันนี้สั่งอะไรนะเขาเรียกอะไรอันเนี้ยอันนี้มันสั่งเป็นโบ้โบ้เฉยโบ้เนี่ยก็คือง่ายๆแบบอารมณ์แบบว่า2ที่แต่รวมกันเป็น1ใช่โบ้มี4ก้อนก็คือโบ้คือจัมโบ้อ่ะจัมโบ้ก็เหมาะกับการกิน 1-2 คนก็เลยใช้ชื่อว่าเซ็ตถ้าเป็นเซ็ตเนี่ยมีซุปเปอร์ดูให้ด้วยนะเซ็ตที่ชื่อว่าเซ็ตคู่ขาเหมาะกับ2คนผัวเมียคู่เกย์ทอมดี้ได้หมดอ๋อโอเคเซ็ตนี้เรียกว่าคู่ขานี่เองมีซุปกระดูกหมูด้วยน่าทานมากๆเลยโอ้ยโคตรเหี้ยนี่ด่ากูแล้วไม่ใช่นะอันนี้เขาเรียกว่าโคตรเหี้ยใช่ครับนี่คือเมนูโคตรเหี้ยกี่กิโลอ่ะไอ้น้ำหนักไม่รู้อ่ะแต่ว่าปริมาณพอ36ก้อน36ก้อนหมูแดงอีกหมูแดงก็ไม่นับใส่แม่ให้กองเนี้ยไข่เอาไข่เอาเซนนี่5 ฟอง เกี๊ยวก็ใส่รอบหนักเด้อยกมือเดียวไม่ขึ้นเด้อโอ้อันนี้ถ้าเกิดลูกค้ามานี่กี่คนกินกี่คนคือมาตรฐานมันต้องสัก6คนขึ้นอ่ะอันน่ะโต๊ะเฮียน่ะสั่งโคตรเฮียไม่เฮียไม่สั่งหรอกนะโต๊ะนี้เหรออย่างนี้ใช่ไหมที่กินเนี่ยกินทั้งโต๊ะเลยโอ้โหมันต้องไซส์เนี่ยไซส์อย่างเงี้ยโอ้กำลังดีเนี่ยแหละบะหมี่เขาจะลงชื่อร้านซุ้มเฮียหงครับแต่ที่เรียกกันพ่อมึงตายนี่คือเป็นชื่อเมนูชื่อเมนูใช่เพราะว่าครั้งแรกที่ผมได้ยินชื่อร้านเนี่ยคือมีน้องนักดนตรีเล่นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วเขาบอกพี่ไปกินบะหมี่พ่อมึงตายเลยผมก็เฮ้ยทำไมชื่ออย่างนี้อะไรเงี้ยอ๋อตอนนี้เก็ตละ
ข้าใจละแต่ส่วนใหญ่ใครก็เรียกว่าเป็นพ่อคงตายซะส่วนใหญ่อ่ะชื่อเชียงใหม่ก็รู้กันใช่เด็กมช.เด็กมช.รู้รู้กันเนี่ยเปิดมานานยังเปิดมาตั้ง 6:00 นแล้วผมว่ายังปิดกี่โมงปิดตี 1โอเคแล้วก็จบละบริการเปิดมา5ปีแล้วปีละ5ปีแล้วประมาณเฉพาะมีพ่อคงตายนะเปิดประมาณ5ปีกว่าละโอเคเลยอ่ะผมว่ามันเป็นเค้าเรียกว่าอะไรเราเจอละอันนี้ก็คือไซส์ย่อมๆของห้องตายพ่อตายอย่างนี้เท่าตัวประมาณเกือบเท่าตัวนี่แหละประมาณนี้อ๋อโคตรเหี้ยนี่คือยังแค่ครึ่งเดียวของพ่อมึงตายใช่ในรัศมีนะนี่นะห้องตายเท่าตัวก็สมควรแล้วล่ะที่จะตั้งชื่อแบบนี้เพราะแม่งแบบมันต้องอุทานแบบนี้จริงๆอ่ะสมมติว่าเราเห็นมาแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วโทษใหญ่กันที่ปุ๊บมันจะอุทานว่าพ่อมตายใครจะกินหมดวะอะไรอย่างนี้ใช่นะมันจะมีคำตามเนี่ยถึงบอกมันภาษามาจากพวกนี้แหละจำง่ายเนี่ยแหละซุ้มเนี่ยหงอยู่คันคลองเส้นสวนดอกตัดกับคันคลองใช่ไหมมช.ถ้ามาจากพื้นสมโภคก่อนถึงแยกมช.อยู่ซ้ายมือใช่ถามคนเชียงใหม่รู้จักกันหมดอยู่แล้วเฮียหงบะหมี่ปากม้าเขารู้จักกันดีแหละมันมีอร่อยมันไม่รู้แต่ปากมาใช่ไหมรอเล่นจริงๆแค่รุ่นเดียวกันมากินกันดีกว่าแค่นี้ก่อนโอเคอ่ะยิ้มถ่ายรูปหน่อยกินชามใหญ่ไม่ไหวอ่ะต้องแลกต้องเอามากินชามเล็กหน่อยนะมันยังปรุงยากโหเยอะจริงๆอ่ะอยากให้มาลองทานดูนะซุ้มเหี่ยวหงคันคลองมาจากที่สวนโลกก็ก่อนถึงแยกมช.อยู่ซ้ายมือเซิร์ชใน Google ก็ได้บะหมี่พ่อมันตายก่อนตายต้องมาสักครั้งเฮ้ยจริงๆร้านนี้แม่งโอเคเลยนะก่อนตายก็มาสักครั้งผมหมายถึงว่าก่อนเจ้าของจะตายเดี๋ยวมึงจะตายก่อนพ่อนะโอเคพอกินก่อนรีวิวแค่นี้ให้มาลองชิมเองบะหมี่พ่อมันตายซุ้มเหี่ยวหงจังหวัดเชียงใหม่